นานามีดิฉันก็ชอบผสมมีสีกาแล้วก็ดิฉันอาร์บีครับที่เราใช้ผสมขึ้นอะไรบ้างก็มีนี่มะกรูดมะกรูดมะนาวตะไคร้ครับแล้วเหตุผลที่ทำให้ใช้ต้องผสมอะไรครับเพราะว่าน้ำยาล้างจานเนี่ยมันสารเคมีเยอะแล้วก็ใช้สูตรเคมีแล้วมันมีสารเคมีเยอะบางชนิดอากาศแต่คนทั่วไปก็ได้ใช้ที่อยู่ไม่มีสารเคมีหรือเปล่าไม่ครับโครงงานที่ได้เห็นว่าส่วนมากจะเลือกกันที่แบบว่าทำความสะอาดได้ใช่ไหมครับซึ่งพวกนั้นจะเป็นแบบที่ใส่สารเคมีเยอะครับจากธรรมชาติใช่ครับเป็นการเลี่ยงการเลี้ยงน้องวัตถุประสงค์ของการทำการศึกษาก็คือต้องบอกก่อนว่าโรงงานเนี่ยที่มีการทดสอบความชุ่มชื้นด้วยครับในของมือว่าความชุ่มชื้นขนาดไหนอะไรก็คือความชุ่มชื้นก็คือแต่ว่าถ้าล้างแล้วอ่ะความชุ่มชื้นในมือมันกี่เปอร์เซ็นต์เลยเราใช้เครื่องนี้มาทำเครื่องอะไรครับไปดูได้ไหมคือเครื่องตรวจวัดความชุ่มชื้นจากจีนก็คือก่อนใช้แล้วก็เปิดเครื่องแล้วเราก็จิ้มแล้วก็อ่านไอ้เสร็จก็จิ้มใช่ใช่ที่มันจิ้มของจิ้มต่อสองขีดที่พร้อมแล้วก็มาเช็คให้ครับแล้วตรงนี้เลยตรงนี้ครับโดยถ้าโครงความชื้นนะครับก็โครงงานนี้จะเป็นมะกรูดมะนาวตะไคร้ครับถ้าทำความสะอาดเป็นมะกรูดตะไคร้ไม่เรียสัตว์ยังไงแบบเรียงจากมากไปน้อยอ่ะครับแล้วมีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างครับไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการขจัดคราบมันข้อสองก็เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการควบคุมชื้นข้อสามใช้เวลาว่าเป็นประโยชน์แล้วประหยัดแล้วก็งานมีประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมหรือการทำงานวิทยาศาสตร์มีประโยชน์กับมีประโยชน์กับคนอื่นครับก็คุณหัวจะไม่ได้รับสารเคมีนะครับฉันได้จากธรรมชาติโอ้โหนับเข้ากลุ่มเลยเหตุผลหรือแรงบันดาลใจรู้สึกภาคภูมิใจไหมครับที่ได้ทำที่โรงงานนี้ภูมิใจครับไม่ครับแค่ภูมิใจเพราะอะไรเพราะว่ากว่าจะได้เปลืองน้ำครับทำหลายรอบมากครับหมายถึงน้ำไม่ใช่ครับน้ำที่ใช้รายงานก็พี่ปูเลยครับผมก็สวีนานอกนี้ผมก็ได้ก็ได้คือความสัมพันธ์ที่เรื่องโครงงานที่ทำโครงงานที่ชื่อแล้วคณะผู้จัดการโครงงานก็จะมีพี่กันมาที่เวลาพี่ชื่อคุณแล้วก็มีเพื่อนที่อยู่ในห้องนั้นชื่อจิรพัฒน์ชื่อวัฒนาแล้วก็ชื่อจันเป็นแล้วแบ่งใหม่กี่โมงครับคือว่าพี่เนี่ยอยากเรียนประกาศแล้วพี่ก็อยากทราบว่ามีที่มีอะไรบ้างที่ให้ประกาศเนี่ยสีเข้มสีม่วงแล้วประกาศของมันเนี่ยคือการขยายเครื่องหรือว่าคลีบหรือหางของประกาศค่ะจากอยู่2ตัวขึ้นไปเพื่อให้มีสีแล้วก็มีความแบบที่มากขึ้นแล้ววัตถุประสงค์ของโครงการนี้มีอะไรบ้างก็เพื่อเปรียบเทียบผลของคือการที่มีการฟ้องแล้วก็วัดความเป็นคนดังแล้วผลเป็นไงบ้างก็คนที่ประกาศความยาวเพิ่มขึ้นมากถึงก็คือการที่ใส่ชื่อสารเราใส่ชื่อไปด้วยทำมาปาค่ะแล้วก็ที่ประกาศหนักขึ้นที่สุดคือระบองแล้วก็ทำให้สีเข้มที่สุดจะเป็นตัวไปกับใบหวานแล้วตรงนั้นไปโดนต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมก็สำหรับคนที่ชอบเลี้ยงปลากันนะคะวิธีนี้ทำให้ประกาศมีสีที่เข้มขึ้นแล้วก็สดขึ้นได้แล้วพี่นะครับก็รู้สึกภูมิใจมากแค่ไหนที่ได้ทำ